คุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการ Polit Talk ครับทางช่อง Polit TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งแน่นอนเราเจอกันเป็นประจำนะครับในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเราติดตามรับชมนะฮะผ่านทางช่องของ Polit TV ในกล่องรับสัญญาณนะฮะดาวเทียมคุณผู้ชมเลยไม่ว่าจะเป็น GMMZ นะครับหรือว่า AIS Play นะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปกดติดตามนะครับกด Subscribe นอกเหนือจากการที่ติดตามผ่านทางด้านของช่องทีวีแล้วเรามีแฟนเพจด้วยนะครับนั่นคือ Polit TV by UCI Media แล้วก็การติดตามในแบบไลฟ์สตรีมมิ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกับใครเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยฝากคุณกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามให้กับรายการPolit Talk และ Variety Talk ทางแฟนเพจของ Polit TV ส่วนเรื่องราวนะที่คุณอยากจะรู้เรื่องราวอะไรนะฮะที่เคยผ่านมาที่พูดคุยกันไปนะครับแนะนำว่าให้ไปดูย้อนหลังกันได้นะฮะเรียกได้ว่ามีหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลากหลายนายเลยทีเดียวนะฮะไปเข้าถึงเจาะลึกเรื่องราวตามสน.หรือสภ.พื้นที่ต่างๆนะครับให้คุณเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งแน่นอนวันนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหบรรยากาศมันอยู่นอกพื้นที่แน่นอนนะฮะวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เราอยู่ที่สน.ท่าข้ามนั่นเองครับและนายตำรวจของเราในวันนี้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มาประจำตำแหน่งที่สน.ท่าข้ามแห่งนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราให้เขาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม10ตำรวจตรีศิวกรอัครทวีนะครับชื่อเล่นชื่อเย่ครับผมครับผมทำหน้าที่อะไรอยู่ที่สน.ท่าข้ามตอนนี้เป็นตำแหน่งผบ.หมู่นะครับผู้ช่วยพนักงานสอบสวนของสน.ท่าข้ามครับผมครับผมแน่นอนนะคุณผู้ชมใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวของน้องเย่ผมขอเรียกว่าน้องเย่แล้วกันนะฮะมากขึ้นกว่านี้นะครับว่าเขาเป็นตำรวจมุมมองการใช้ชีวิตเป็นยังไงคุณผู้ชมครับแน่นอนเราสัมภาษณ์ตำรวจอินดี้กับเขาไปแล้วรอปักหมุดกด Subscribe กดติดตามนะฮะเร็วๆนี้ทางช่อง Polit TV ได้เลยนะครับไปเจาะลึกชีวิตของเขากันแต่ตอนนี้เขามีรูปแบบวิธีการทำงานนะที่สน.ท่าข้ามที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกนะฮะของน้องเย่นะครับที่ทำกันอยู่ตลอดนั่นคือการยิงปืนถ้าเกิดพูดถึงเนี่ย10ตำรวจส่วนใหญ่คุณผู้ชมครับก็จะแบบว่าโอ้โหพอเห็นอุปกรณ์ขึ้นมาเยอะๆแบบนี้มันดูแล้วน่าจะเป็นกลายเป็นงานอดิเรกที่เป็นความชอบส่วนตัวด้วยใช่มั้ยฮะใช่ครับถูกต้องครับคือยังไงเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการบอกว่าที่เรามาชอบอุปกรณ์ต่างๆของตำรวจมันเริ่มต้นมาได้ยังไงครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องย้อนไปว่าสมัยที่เป็นทหารนะครับผมก็คือเป็นทหารอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบทหารอยู่แล้วแล้วก็ชอบอุปกรณ์ทางทหารครับผมแล้วพอได้กลับมาเมืองไทยพอมาเป็นตำรวจเนี่ยมันก็เลยรู้ว่าอุปกรณ์นั้นทหารกับตำรวจมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันครับแล้วก็มีความสำคัญมากสำหรับตำรวจครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความชอบเป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกเหมือนกับเป็นการบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าน้องเย่เนี่ยซื้อด้วยตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าอยากรู้ว่าเย่ไปทำอะไรที่ฝรั่งเศสไปเป็นทหารยังไงเนี่ยผมบอกแล้วคุณรอกด Subscribe ติดตามได้เลยครับในรายการตำรวจอินดี้มีคำตอบแน่นอนแต่ตอนนี้เรากลับมาที่เรื่องราวของสน.ท่าข้ามกันก่อนดีกว่าครับสน.ท่าข้ามจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขตการรับผิดชอบของตรงไหนบ้างครับสน.ท่าข้ามเนี่ยครับอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล9ครับครับก็คือดูแลในพื้นที่ของบริเวณท่าข้ามมีตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับความรับผิดชอบของสน.นะครับแบ่งเป็นทั้งหมด5เขตตรวจครับผมซึ่งก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่มีประมาณกี่ร้อยชีวิตพอทราบบ้างไหมครับคร่าวๆมีประมาณ200นายครับ200นายนะครับคุณผู้ชมซึ่งใครที่เกิดเหตุอะไรต่างๆในพื้นที่ของสน.ท่าข้ามนี่แหละเวลาเข้ามาที่โรงพักก็จะเห็นนะฮะนาย10ตำรวจท่านนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านอื่นๆนะฮะที่คอยทำหน้าที่ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับอ่ะแน่นอนฮะเดี๋ยวเรามาพาคุณผู้ชมครับมาติดตามงานอดิเรกของน้องเย่กันต่อดีกว่าฮะเราจะเริ่มจากจุดตรงไหนดีที่รู้สึกว่าเย่ภูมิใจในอุปกรณ์ชิ้นนี้อ่ะไปกันเลยดีกว่าก็เริ่มต้นที่ตัวผมเองก่อนก็ได้ครับก็เกี่ยวกับการทํางานตํารวจนะครับก็ที่สําคัญเลยก็คือการปรากฏกายก็คือกับเครื่องแบบครับต้องบอกอย่างว่าเป็นตํารวจครับผมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทํางานที่ตํารวจทุกคนครับเน้นว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นทํางานภายในโรงพักหรือว่าออกตรวจข้างนอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการนั่งโต๊ะก็ตามใช่มั้ยใช่ครับผมใช่ครับมีอะไรอยู่ที่ตัวบ้างก็จะเริ่มต้นจากเข็มขัดรอบเอวผมก่อนนะตรงนี้เค้าเรียกว่าเข็มขัดยุทธวิธีครับผมครับก็เริ่มต้นเลยก็จะไล่จากขวาไปทางซ้ายนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นสายรัดห้ามเลือดครับผมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลครับสายรัดห้ามเลือดว่าอาจจะใช้ห้ามเลือดที่แขนที่ขาเวลาเลือดไหลผมไม่รู้ผมเพิ่งรู้ครั้งแรกคุณผู้ชมว่าว่าจริงๆแล้วตำรวจต้องมีพกเรื่องของอุปกรณ์ฉุกเฉินเรื่องของการพยาบาลด้วยใช่ครับอ๋อสมมติว่าเราไปโดนงูกัดงูรัดหรือว่าโดนยิงมาแล้วก็เลือดไหลเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมีสายรัดตัวนี้ใช่ครับเพราะว่าจาก
อัตราการเสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเสียชีวิตด้วยการที่เสียเลือดครับใช่แล้วอย่างยกตัวอย่างสมมติว่าอ่ะสมมติเราใช้งานจริงดีกว่าใส่รัดนี้พอจะแบบว่าเอาออกมาให้เราขออนุญาตเอาเป็นอันนี้กันเพราะว่ามันอันเดียวกันได้ครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นสารห้ามเลือดนะครับอ๋อสมมติว่าถ้าเกิดว่าถูกยิงหรือว่าอุบัติเหตุโดนแบบว่ารถล้มหรือว่าเหล็กทิ่มแขนนะพวกเนี้ยสมมติผมโดนเหล็กทิ่มแขนข้างขวาคุณผู้ชมโอเคสมมติว่าโดนข้างขวาใช่มั้ยฮะก็สมมติว่าโดนยิงเข้าบริเวณตรงนี้ก็แล้วกันครับก็วิธีการก็คือเราจะสวมเข้าไปก่อนตอนแรกผมต้องร้องก่อนนะโอ๊ยเจ็บมากครับเราก็จะสวมทําการสวมเลือดไหลไม่ไหวแล้วก็คือรัดให้สูงที่สุดครับเพราะว่าเราไม่มีคืออ๋อคือโดนบริเวณนี้ก็คือรัดสูงกว่าบริเวณแผลของเราใช่มั้ยฮะคือตามหลักแล้วเนี่ยจะต้องเหนือแผลสักประมาณ 2-3 นิ้วแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะเราไม่มีเวลามาดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทาบ3นิ้ว2นิ้วคือเราก็เลยคิดว่าเป็นความคิดที่ว่าไฮแอนด์ไทก็คือสูงแล้วก็แน่นที่สุดใช่เพราะบางทีมันมืดมันมาหารูมันก็ไม่เจอแล้วแล้วก็จะรัดได้สูงที่สุดนะครับเสร็จปุ๊บก็ให้คุณพี่จับตาตรงนี้ครับผมดึงไปทางซ้ายมือดึงไปทางซ้ายดึงแรงๆนะครับผมดึงให้สูงมันรัดมากคุณผู้ชมครับเสร็จปุ๊บแล้วก็พาดแขนพาดกลับมาได้เหรอครับอ๋อเหมือนว่าเราจะรัดตัวสมมติว่าเราโดนเองเราก็คือรัดด้วยตัวเองได้ใช่ครับหรือให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นนะคุณผู้ชมสมมติว่าผมรถล้มหรือโดนยิงมาหรือแขนโดนเหล็กเนี่ยมันรู้สึกชาๆเหมือนกันนะครับแล้วจากนั้นก็จะทำการหมุนเพื่อที่จะขันชะเนาะให้กับตีนสายมันแน่นขึ้นให้มันแน่นขึ้นใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเราไม่มาวันนี้เราไม่รู้เลยนะฮะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีนอกเหนือจากการแบบจับกลุ่มคนร้ายแล้วอ่ะผมแขนผมเริ่มชาแล้วถอดออกก่อนโอเคครับนอกเหนือจากการแบบจับกลุ่มคนร้ายแล้วคุณมันยังมีแบบอุปกรณ์ที่แบบเซฟตี้ช่วยชีวิตคุณได้อ่ะแล้วไม่เพียงเท่านั้นน่ะเซฟตี้เพื่อนร่วมงานได้ด้วยใช่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่วันนี้เราแนะนำแล้วมันมีความสำคัญมากอ่ะรอบเอวยังมีอย่างอื่นอีกเพียบเลยฮะอันดับต่อไปก็จะเป็นปืนพกประจำกายนะครับอันนี้ปืนเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ปืนเคลียร์แล้วนะฮะผมอยู่ในเฟรมได้ไม่ต้องหนีนะใช่ครับเคลียร์ไม่มีแม็กแล้วก็ไม่มีลูกครับผมครับร้อยเคลียร์แล้วที่จะต้องทุกตำรวจทุกนายต้องมีใช่ครับจำย้ำว่าทุกคนต้องมีครับผมไม่ว่าจะเป็นนอกเครื่องแบบหรือว่าในเครื่องแบบในโรงพักหรือว่านอกโรงพักก็ต้องมีครับไปที่ชิ้นต่อไปกันครับอันนี้ปืนทุกคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วครับผมว่าต่อไปนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นกุญแจมือครับผมแจมืออันนี้ผมขออนุญาตไม่ทดลองครับโอเคครับเพราะว่าคือต้องมีทุกคนเหมือนกันใช่จําเป็นที่จะต้องมีทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่างานตํารวจเนี่ยเหตุมันจะเกิดได้ตอนไหนครับแล้วกุญแจมือมันเป็นสิ่งที่แบบว่า two way ครับก็คือแบบว่ามันเซฟทั้งเราเซฟทั้งคนคนนั้นด้วยครับครับชิ้นต่อไปครับผมชิ้นต่อไปก็จะเป็นซองกระสุนสำรองครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีแบบซองหรือ2ซองประมาณนี้ด้วยมั้ยใช่ครับแต่ว่าตามหลักยุทธวิธีเนี่ยควรจะต้องมีแมกกาซีนทั้งหมดเนี่ย3ซองคือ1แมกกี้ตัวปืนแล้วอีก2แมกกี้ที่สำรองอันนี้คือเป็นแบบขั้นต่ําครับขั้นต่ําใช่ครับคุณผู้ชมโอ้โหพอมาเจาะลึกจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะคุณเหมือนเดินแบบเดินตรวจตาต่างๆแล้วก็นึกว่าโอ๊ยเค้าใส่อะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณไปต่อครับต่อไปก็จะหลายชิ้นเลยจะเป็นกระบองหรือเรียกว่าดิ้วนะครับกระบองยืดหดเราจะสะบัดอย่างงี้ได้ครับนี่ครับใช่จริงๆผมไม่เคยจับตัวนี้เลยฮะตั้งแต่ทํางานอยู่ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติมาคุณผู้ชมเป็นพิธีกรมาหลายเทปนะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมเพิ่งลองจับกระบองตัวนี้นะฮะซึ่งวิธีการเก็บของมันก็วิธีเก็บจะต้องกดที่ตูดครับอ๋ออันนี้เป็นกระบองแบบใหม่กดตูดถ้าสมัยเก่าจะต้องกระแทกลงพื้นอันนี้จะปึ้งใช่อันนี้จะง่ายกว่าสะดวกกว่าคุณผู้ชมครับนี่คือกระบองที่เวลาปรับจราจรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กแว้นนะฮะหรือว่ารวมไปถึงเนี่ยเจอบ่อยสุดคือเด็กวันนี่แหละนะฮะที่แบบว่ายกพวกตีกันต่างๆนะครับกระบองตัวนี้แต่ผมไม่กล้าสะบัดนะเดี๋ยวให้เย่เก็บไว้ดีกว่าหมดหรือยังครับที่ติดตัวรอบเอวหมดแล้วครับหลักๆก็จะเป็นที่ลําตัวครับทีเนี้ยในการทํางานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตํารวจสายตรวจข้างนอกเนี่ยเค้าก็อาจจะต้องมีใส่เสื้อเกราะครับซึ่งเสื้อเกราะก็จะสวมด้านนอกให้แบบว่าเปิดเผยให้คนเห็นก็จะเป็น2ตัวอย่างเงี้ยครับครับมันแตกต่างกันยังไงฮะ2ตัวเดี๋ยวนี้ก็2ตัวเนี่ยถ้ามองจากภายนอกมันเหมือนกันหมดแต่ว่าเลเวลการกันกระสุนจะต่างกันครับน้ําหนักก็จะต่างกันด้วยครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะให้ยกอ๋อตัวนี้ประมาณนี้โอ้ตัวนี้จะหนักกว่านะครับใช่ครับผมตัวนี้คือมันบรรจุอะไรเข้าไปด้วยทําไมถึงมันหนักกว่าตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงครับคือต่างกันที่ขนาดของแผ่นเกราะกันกระสุนครับตัวเนี้ยจะน้ําหนักเบาเพราะว่ามันกันได้แค่ปืนพกครับส่วนตัวเนี้ยที่น้ําหนัก
มากเนี่ยเพราะว่ามันสามารถกันอาวุธปืนยาอาวุธสงครามได้ครับน้ำหนักมันก็จะมากขึ้นตามระดับไหนของการกันอาวุธสงครามอะครับประมาณก็จะเป็นเลเวล3ขึ้นไปครับส่วนอันนี้จะการปืนพกจะเป็นเลเวล 3A ครับอ๋อปืนพกก็คือทั่วไปเหมือนที่ตำรวจมีนี่แหละใช่ไหมครับหรือเป็นปืนปากกาปืนอะไรทั่วไปสมมติว่ามีเหตุนักเรียนตีกันต่างๆก็คือใช้เสื้อเกาะตัวนี้ใช่ครับอันนี้เป็นเสื้อทั่วไปสำหรับงานสายตรวจใส่ในประจำวันครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องใส่เสื้อเกราะที่มันหนักแบบนี้ฮะมันจะต้องใส่ตอนไหนเพราะว่าจริงๆคุณผู้ชมมันหนักมากนะแล้วมันก็เหมือนแบบมีที่เก็บกระสุนปืนเหมือนแมกกาซีนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับโอกาสที่เราจะได้ใส่ตัวเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วอย่าใส่เลยจะดีกว่าแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ใส่เนี่ยก็คือในกรณีที่ว่ามีเรื่องฉุกเฉินมีเหตุแบบว่ากราดยิงหรือว่าแอคทีฟชูเตอร์ครับในกรณีที่ว่าคนร้ายหรือว่าผู้ต้องสงสัยหรือว่าเราได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีอาวุธสงครามหรือว่ามีการยิงกันอย่างเงี้ยครับก็คือชุดเกราะที่ถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใส่กันตอนที่ท่าง่ายสุดนะฮะที่พอจะนึกภาพได้คือการกราดยิงที่โคราชอ่ะพอนึกภาพออกไหมฮะนั่นคือการใส่ชุดเกราะที่แบบแอคทีฟชูเตอร์ที่คือแบบไปทั้งชุดเต็มนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนจริงๆเนี่ยหลังๆเราก็จะมีเรื่องของรูปแบบวิธีการในการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์การกราดยิงต่างๆไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นนะฮะประชาชนคนทั่วไปนะครับแล้วก็น้องๆนักศึกษานักเรียนเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามกันเรามีเรื่องของสกู๊ปพิเศษนะฮะหนีซ่อนสู้นะครับมาฝากคุณผู้ชมด้วยวิธีที่คุณเจอเหตุด่วนเหตุร้ายหรือว่าเหตุการณ์กราดยิงต่างๆเนี่ยระหว่างรอเจ้าหน้าที่ใส่ชุดเสื้อเกราะแบบแอคทีฟชูเตอร์มาทําการช่วยเหลือคุณเนี่ยคุณจะต้องหนีเอาตัวรอดยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอ่ะไปต่อกันเลยดีกว่าฮะชิ้นต่อไปโอเคต่อชิ้นต่อไปก็จะเป็นเสื้อเกราะที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ครับอันนี้คือใส่อยู่ข้างในเหรอครับใช่ครับเป็นเกราะที่ใส่ซ่อนข้างในตอนแรกผมนึกว่าแบบว่าหุ่นจะได้ตํารวจจริงๆคือเสื้อเกราะใช่ครับเป็นเสื้อเกราะที่ใส่อยู่ข้างในอันนี้มันกันได้ระดับไหนครับอันนี้กันเท่ากับตัวนี้ครับกันแค่ปืนพกอย่างนี้ปกติแล้วเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องสวมใส่เสื้อเกราะมั้ยฮะในการทํางานเราจริงๆตามหลักแล้วควรต้องใส่ทุกนายครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุจะเกิดได้ที่ไหนครับแล้วเหตุมันก็เกิดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในโรงพักหรือว่าข้างนอกโรงพักครับอย่างเช่นสมมุติว่าเนี่ยตลาดข้างๆสน.ท่าข้ามครับเจอคนร้ายเอาไม่เอาเรื่องปืนก็แล้วกันสมมุติว่าล็อกตัวประกันไว้ใช้มีดอะไรก็ตามพอเราเข้าไปช่วยเหลือเนาะมันก็เป็นถือว่าเป็นการกันได้ส่วนนึงเป็นการป้องกันส่วนนึงด้วยครับครับผมเกราะส่วนตัวอันนี้เกราะพอเกราะผ่านไป3เกราะแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับมันมีอีกนอกเหนือจากเสื้อเกราะ3ตัวเนี่ยมันมีวิธีการป้องกันอีกชิ้นนึงอ่ะนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ทีมงานยกมาขอบคุณทีมงานด้วยฮะโอ้มันหนักมากครับใช่ครับอันนี้จะเป็นโล่ที่กันลูกกระสุนครับโอ้ใช่โอ้อันนี้แสดงว่าเป็นโล่ที่สําหรับการปฏิบัติการที่ค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าใช่ครับมันแตกต่างกันยังไงโล่ตัวนี้มันมีวิธีหน้าที่การทํางานยังไงบ้างครับโอ้ผมไม่ถึงแล้วมันหนักมากคุณผู้ชมก็โล่อันนี้ก็คือจุดประสงค์ก็บอกแล้วว่าเป็นโล่กันกระสุนครับก็คือมันจะรับลูกกระสุนแทนเราในเวลาที่เราต้องเข้าไปในอาคารหรือว่าในการที่จะเค้ายิงสวนกลับมาปุ่มข้างหน้านี่คือเป็นอะไรฮะตัวนี้จะเป็นไฟครับผมจะเป็นไฟสามารถที่จะเปิดอ๋อสมมุติในเวลากลางคืนใช่ครับหรือว่าในเวลากลางวันแต่ว่าเข้าไปในบ้านที่มันมืดสามารถเปิดไฟได้เหมือนกันอือโล่นี้สามารถกันกระสุนได้ถึงเลเวลไหนครับตัวมีหลายเลเวลครับแต่ว่าตัวเนี่ยจะกันได้เป็นพกครับผมเป็นมาตรฐานใช่ถือว่าขนาดตัวมาตรฐานคุณผู้ชมถ้าเกิดผมนึกคุณผู้ชมนึกภาพเดี๋ยวผมขออนุญาตยกอีกรอบนึงประมาณข้าวสารหนักๆประมาณผมว่าไม่ต่ํากว่า5กกนะเอาจริงใช่ครับแล้วมันหนักพอสมควรคุณผู้ชมนึกภาพแบบโอ้โหคือตํารวจต้องฝึกกันหนักมากจริงๆเนี่ยที่จะไปปราบคนร้ายได้อ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะที่กว่าเค้าจะฝึกกว่าเค้าจะจบและกว่าเค้าจะมาใช้โล่ตัวนี้ได้ผมว่าเค้าต้องมีการฝึกที่ค่อนข้างหนักหน่วงกันพอสมควรเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอตั้งโล่ไว้ข้างนอกกันก่อนดีกว่าฮะแล้วอุปกรณ์ต่อไปครับเมื่อมีโล่แล้วนะฮะมันก็จะต้องมีปืนนะคุณผู้ชมนอกเหนือจากกันที่มีปืนพกแล้วก็จะมีปืนที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าด้วยนะฮะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานถือระวังนะฮะปลดลูกกระสุนออกไปแล้วอ่ะมาครับตัวนี้โอเคครับผมครับก็นี่ก็เป็นปืนลูกซองที่อยู่ประจําตามโรงพักต่างๆครับผมครับก็ปืนลูกซองเนี่ยมันอ๋อคือปกติถ้าตามโรงพักก็จะมีปืนลูกซองใช่ครับจะมีปืนลูกซองติดอยู่ครับครับก็ลูกกระสุนตัวปืนลูกซองเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างครับก็คือมันสามารถที่จะใช้ลูกกระสุนได้หลายแบบทั้งลูกกระสุนที่ว่าทําให้ถึงตายได้แล้วก็ลูกกระสุนยางที่ยิงแล้วเจ็บได้เฉยใช่ครับก็คือใส่ในปืนตัวนี้ตัวเดียวเลยใช่ครับใส่ในปืนตัวนี้ตัวเดียวใช้ลูกกระสุนขนาดเท่ากันครับครับก็เป็นทั้งกระสุนยางและกระสุนจริงด้วยนั่นเองใช่ครับโอเคปืนนี้ก็เหมือนก็เป็นการใช้ในทุกโรงพักกันนะครับแล้วก็
ผมขออนุญาตคุณผู้ชมโอ้มันก็หนักพอสมควรเมื่อกี้นี้โล่ว่าหนักแล้วปืนก็หนักนะฮะก็ประมาณ1ส่วน4ของโล่ประมาณนั้นได้คุณผู้ชมโอ้โหในการใช้งานจริงๆมันไม่ใช่แบบการถือแบบโอ้โหอุปกรณ์แบบเล็กน้อยเนาะอ่ะทีนี้มาถึงส่วนของชิ้นเล็กๆกันบ้างดีกว่าฮะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ใช่สายทำเลือดครับเป็นชุดปฐมพยาบาลครับข้างในก็จะมีพวกผ้าก๊อซพันแผลเช็ดซิลปิดปอดแล้วก็พวกท่อสอดจมูกอะไรพวกนี้ครับรวมอยู่พวกผ้าห่มฟอยเวลาแบบเสียเลือดเยอะแล้วอุณหภูมิตกหนาวสั่นเราจะได้เอาปกติแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนต้องมีการอบรมในการใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลแบบเบื้องต้นใช่ครับเขาก็จะอบรมกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วครับแสดงว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าใช้กันเป็นใช้กันได้อยู่แล้วเนาะใช่ครับครับผมต่อไปก็จะเป็นกรรไกรในการที่จะตัดเสื้อผ้าเวลาถูกยิงอ่ะแล้วเราจะต้องรีบทําแผลเนี่ยจะมาถอดทีละชิ้นมันก็ลําบากก็ตัดไปเลยมันจะไวกว่าใช้ตัดเสื้อผ้าได้ก็คือมันจะคมกว่าปกติหรือว่าไงฮะมันเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวเซฟตี้ครับมันจะกันแบบไม่ให้โดนเนื้อเราใช่ครับมันจะไม่แหลมแต่มันจะตัดผ้าได้คุณผู้ชมพอเห็นของแล้วมันเยอะมากมายอ่ะแล้วมันก็สําคัญทุกชิ้นจริงๆนะครับอ่ะไปที่ตัวต่อไปดีกว่าต่อไปก็จะเป็นหมวกสําหรับตำรวจทั่วไปครับตำรวจสายตรวจก็จะเป็นหมวกกันกระแทกครับหรือว่าเป็นหมวกกันกระสุนแบบนี้ครับผมอันนี้คือกันกระแทกนี่ก็คือในส่วนของเวลาสมมติว่าเราล้มลุกคลุกคลานต่างๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่าเห็นความแตกต่างระหว่างหมวกที่เป็นสายตรวจจราจรต่างๆอันนี้มันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนที่แตกต่างกันก็คือสีครับผมหมวกของสายตรวจจราจรจะเป็นหมวกสีทองทางครึ่งหลังแล้วครึ่งหน้าจะเป็นสีดําแล้วก็จะมีตาตํารวจอยู่นั่นน่ะอ๋อแต่คือวัสดุก็คือคล้ายๆกันมั้ยครับเป็นวัสดุที่ใกล้เคียงกันพวกพลาสติกตรงนี้ครับแต่ว่าจริงๆเวลาสมมุติว่าสายตรวจเค้าไปออกตรวจต่างๆอ่ะนะฮะตามพื้นที่ท้องถนนแล้วสมมุติว่าเค้าเจออุบัติเหตุต่างๆเค้าก็สามารถเซฟตี้ในเรื่องของบริเวณศีรษะได้ใช่ครับได้ในส่วนนึงครับครับผมอ่ะมาที่ส่วนของตรงนี้อันนี้กันกระสุนเพราะฉะนั้นแล้วกันกระสุนก็จะต้องมีความหนากว่าแล้วก็มีความหนักกว่าใช่มั้ยฮะจริงก็แทบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับผมอ้าวแล้วมันต่างใกล้เคียงอ๋อแต่มันต่างกันตรงที่เรื่องว่าวัสดุเหรอครับที่มันสามารถกันกระสุนได้ใช่ครับแล้วก็สัดส่วนในการที่มันจะแบบว่ากันกระสุนมันอาจจะมากขึ้นเพราะตัวนี้จะเปิดหูตัวนี้จะปิดหูครับกันรอบด้านจะกันได้ดีขึ้นครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตเคาะฟังเสียงฮะใกล้ๆน่าจะเป็น ASMR นะครับคอกๆๆได้ยินมั้ยฮะได้ยินอยู่นะทีมงานบอกนะครับก็เป็นวัสดุที่พอผมจับแล้วมันก็แข็งแรงจริงครับแล้วก็มีความแบบมันความหนาแต่ว่ากระสุนปืนนี้มันระดับไหนที่สามารถกันได้ตัวนี้หมวกกันกระสุนส่วนใหญ่ในประเทศและต่างประเทศเนี่ยคือจะเท่ากับ 3A เกราะตัวนี้ครับจะกันได้แค่ปืนพกอย่างจริงผมว่าระดับนี้ก็ถือว่าในการใช้งานจริงๆอ่ะนะครับถ้าไม่ใช่ไปถึงระดับบอกว่าการปฏิบัติการพิเศษหรือว่า active shooting อย่างที่บอกนะฮะหรือว่าเหตุการณ์กราดยิงก็มีการป้องกันในระดับนึงอยู่แล้วนะฮะเรื่องความปลอดภัยที่เกิดขึ้นของชีวิตเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของเราอ่ะนะครับแต่ทีนี้พวกมันมีไอ้หลอดๆคุณผู้ชมไม่แน่ใจคุณผู้ชมเห็นอยู่หรือเปล่ามันเป็น3อันนะฮะผมขออนุญาตนี้น่าจะแบบเซฟตี้ปลอดภัยนะฮะได้ครับปลอดภัยมันแบบมันเหมือนในหนังหรือในเกมเลยอ่ะให้แย่แนะนําดีกว่าครับว่า3ตัวนี้มันมีความแตกต่างมีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือระเบิดแก๊สน้ําตาครับหรือว่าเรียกว่า CS แก๊สครับผมใช่ใช้ในการควบคุมฝูงชนหรือว่าในการที่ว่าเราต้องการจะให้ผู้ร้ายเนี่ยที่หยุดหลบอยู่ในบ้านออกมาโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงครับโยนนั้นเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็มีบังคับให้เขาออกมาได้ครับก็เป็นเรื่องของแก๊สน้ําตาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วอีก2ตัวล่ะครับอันนี้เป็นเหมือนกันครับแต่ว่าคนละยี่ห้อเฉยอ๋อมันเหมือนทุกอย่างมันคือแก๊สน้ําตาหมดใช่ครับทุกวันนี้ตามสน.ต่างๆหรือว่าตามเจ้าที่ตํารวจนี่ต้องมีพกติดตัวไปมั้ยฮะหรือว่ายังไงอาจจะไม่ได้พกติดตัวจะอยู่ประจําตามรถของร้อยเวรท้องศูนย์หรือว่าประจําตามโรงพักในคลังอาวุธอะไรครับเหมือนเวลาเจอเหตุการณ์ที่บางทีมันไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับก็จําเป็นต้องใช้จริงๆหรือว่าการควบคุมฝูงชนอย่างที่บอกไปนะฮะอ่ะไปกันที่ตัวต่อไปครับตอนนี้ผมเห็นตัวนี้แล้วคุณผู้ชมมันเหมือนแบบหน้ากากที่อยู่ในเกมเลยเอาจริงใครที่เล่นโอ้โหเดี๋ยวหาว่าพิธีกรเป็นสายเกมเมอร์นะฮะใครที่เล่นแบบว่าแนว Free Fire นะฮะ Garena อะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบเจอตัวนี้บ่อยมากๆพอสมควรเลยทีเดียวก็อันนี้ก็จะเป็นหน้ากากกันแก๊สครับหรือว่ากันสารพิษด้วยได้ครับก็ใช้สําหรับในกรณีที่เราต้องใช้แก๊สน้ําตาครับสมมุติว่าเราเข้าไปควบคุมฝูงชนหรือว่าเราเข้าไปในพื้นที่ที่คนร้ายเนี่ยแอบอยู่ภายในบ้านแล้วไม่ยอมออกมาหรือเป็นการแบบว่าจับกุมตัวประกันก็แล้วแต่คือเรา
ใช้ในเรื่องของแก๊สตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใช้หน้ากากนี้ในการเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายได้ใช่หรือว่ารออยู่ข้างนอกก็ได้ครับเพราะบางทีมันจะมีละอองมีไอแก๊สย้อนกลับมาครับครับผมอ่ะไปครับคุณผู้ชมครับเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วแต่ว่ามันเป็นชิ้นเล็กที่นี่น่าจะเห็นกันบ่อยๆครับถ้าผมทายเนาะมันน่าจะเป็นหูฟังที่ไว้สำหรับการยิงปืนเวลาเก็บเสียงใช่ไหมครับต้องครับเป็นเซฟตี้ในการแบบเสียงดังๆอะไรพวกนี้แล้วในหลักของการปฏิบัติการจริงๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาไปลงพื้นที่จริงๆเราจำเป็นต้องใส่หูฟังไหมฮะก็ถ้าเกิดว่าในการตรวจตาท้องที่หรือว่าการทำงานปกติโดยเวลาที่มันยังไม่มีเหตุเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับเพราะว่ามันบางทีมันอาจจะเทอะทะไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปเผชิญเหตุเราอาจจะใส่รอเอาไว้ก่อนเป็นการเซฟหูแล้วด้วยเพราะว่าในเดี๋ยวนี้ภัยคุกคามเวลายิงต่อสู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเมืองในพื้นที่อับในห้องอะไรเงี้ยครับบางทียิงในห้องยิงใกล้ๆกันเนี่ยเสียงมันดังนะครับไม่เพื่อนข้างๆเราถูกดับได้อะไรเงี้ยครับใส่ก็เป็นการป้องกันในระดับครับผมป่ะชิ้นสุดท้ายครับเป็น2ชิ้นที่คุณผู้ชมมองแล้วอาจจะเป็นเหมือนเสื้อธรรมดาซึ่งตอนแรกคุณผู้ชมที่ผมเห็นเนี่ยผมก็นึกว่ามันเป็นเสื้อลายพรางธรรมดาที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแต่ปรากฏว่าเสื้อตัวนี้มันมีความพิเศษซ่อนอยู่ครับซึ่งมันมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวให้เย่อธิบายครับครับก็นี่นะครับก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงครับจะเป็นชุดกันสารพิษครับผมครับแล้วก็กันพวกละอองแก๊สน้ำตาได้เพราะว่าข้างในของตัวเสื้อจะมีเป็นผงคาร์บอนเคลือบอยู่ครับมันทำให้สารไม่เข้ามาสัมผัสผิวหนังของเราครับผมก็จะใส่ควบคู่กับหน้ากากกันแก๊สหน้ากากกันแก๊สครับผมซึ่งนี้ก็คืออีกหนึ่งงานอดิเรกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำอยู่ตามจุดหรือว่าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในสังกัดต่างๆในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องพึงมีกันนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะฮะอย่างปืนพกแมกกาซีนต่างๆเขายังมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เราค่อนข้างจะมาล้วงลึกกันเลยทีเดียวนะฮะว่าปกติแล้วเนี่ยตำรวจหนึ่งนายเขาพกอะไรกันบ้างเวลาอยู่หลังรถต่างๆนะครับวันนี้น้องเย่เรียกว่าขนออกมาจากหลังรถนะฮะแล้วก็รวมไปถึงที่สน.ท่าข้ามนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์กด Subscribe นะฮะกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับแต่ก่อนจะลากันไปฮะให้เย่ฝากถึงประชาชนกันหน่อยดีกว่าครับเมื่อเจอเหตุด่วนเหตุร้ายยังไงจริงๆให้แบบให้ยืนยันว่าเราเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราพร้อมรับใช้แล้วก็ดูแลประชาชนแน่นอนครับครับผมให้ฝากถึงประชาชนสักเรื่องนึงอะไรก็ได้ครับก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ยก็โทร191นะครับแล้วก็ตำรวจจะไปช่วยท่านได้เร็วที่สุดครับผมครับผมยืนยันนะคุณผู้ชมครับตอนนี้191ก็ยังคงเป็นสายนะฮะที่สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปออกปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะยังไงวันนี้ทางรายการของ Politalk ก็น่าจะหมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับซึ่งเราจะกลับมาเจอกับคุณผู้ชมได้ใหม่นะฮะเป็นประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะทางช่อง Polit TV นั่นเองนะครับส่วนอาทิตย์หน้าเราจะไปพูดคุยกับใครแล้วก็รวมไปถึงไปเจาะลึกเรื่องอะไรนะฮะกับนายตำรวจท่านไหนก็รอติดตามแล้วกันส่วนใครที่อยากจะรู้จักน้องเย่มากยิ่งขึ้นรอติดตามนะฮะในรายการตำรวจอินดี้เลยผมรับประกันเลยว่าคุณจะหาประสบการณ์ของการเป็นอุ๊ยผมจะใบ้ได้หรือเปล่าเป็นทหารที่ฝรั่งเศสแบบไม่ได้ที่ไหนแต่ว่าคุณจะสามารถเรียนรู้ได้นะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเอาไปปรับใช้สำหรับคนที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะจากเทปตำรวจอินดี้ของน้องเย่ได้นะฮะรอติดตามแล้วกันนะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมและน้องเย่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณสน.ท่าข้ามด้วยแล้วก็แน่นอนนะฮะขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยครับลาไปแล้วสวัสดีครับครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเมื่อคุณรู้ว่ามันมีภัยอันตรายใกล้ตัวเราหน้าที่ของคุณมีแค่นี้คือรันไฮไฟท์